ขอเสียงโปรโมทต้อนรับคุณอีสวัสดีคุณอีสวัสดีใครอยู่อ่ะพี่อีสคุณสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่อีสพี่อีสแนะนำตัวถึงแฟนคลับหน่อยแล้วแฟนคลับดูอยู่เชิญเลยค่ะสวัสดีพี่น้องปปายสุขุสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารภาพส่วนวันนี้นะครับเฮาสิมาไล่สดนะครับผมกินน้ำกันกันเลยทีเดียวนะครับยากๆค่ะต้องว่าโดนไอ้ๆอยู่กับผู้ใดไอ้อยู่กับผู้ใดอยู่คนเดียวครับทาโดนโพดยิ้มเขาโอ้อัน 17:00 นตอนนี้ตําคุงมันแห้งเบิดแล้วไอ้ทําอะไรมาก่อนบ้างไหนเล่าเออเล่าให้ฟังหน่อยเลือกแรกที่เข้ากรุงเทพก็เข้ามาทำสร้อยคอครับผมพอทำสร้อยแล้วไงต่อพัฒนาการในการทำงานของพี่พี่ก็ฟังผมให้จบก่อนเจ๊อ้าสร้อยแล้วรักขอโทษเราขอโทษอ่ะ1 2 3พูดเลยเฉพาะมาทำงานระหว่างเรียนอ่ะพี่ไม่ได้แบบทำโดยตรงหรอกทำงานให้แบบหาเงินไปเรียนอยู่คนเดียวหรอไม่ครับอยู่ครอบครัวอบอุ่นดีครับผมแต่ว่าแค่แบบจน 70% แค่นั้นครับผมหลังจากนั้นก็ไปทำแปรงขัดห้องน้ำครับที่แล้วก็ขัดหัวนมที่บางบอนจากนั้นก็เลยเดี๋ยวก็เลยนะขัดหัวนมขัดหัวนมคืออะไรอ่ะขัดจุกหัวนมดูดพี่เอามาขัดหัวนมมากระบาดกันสิผมไม่ได้ดังเรื่องกินครับดังเรื่องด่าคนเพื่อเข้าพรรษาครับก็มีคนนึงที่แบบเขามาโพสดูดูคนบ้านนอกทั่วประเทศแหละเขาบอกว่าคนบ้านนอกพวกมึงกลับบ้านไปมึงเข้ากรุงเทพอีกนะทำให้เป็นคลิปแรกที่ผมถ่ายลงเฟซบุ๊กเลยโมโหมากตอนนั้นซูนมากซูนมากแบบซูนมือเวรบอกป้าป้าคือบ้านสี่บ้านเห็นไหมเขาบอกว่าเขาหุ่นแท้วะก็เลยด่าเลยก็เลยว่าเฮ้ยมึงมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยคนบ้านนอกไม่ใช่คนบ้านนอกหรือมาทำถนนให้มึงขับรถอยู่ทุกวันเนี่ยมีคนถึงให้มึงอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้ยพายนะประมาณเนี้ยคนก็เลยชอบก็เลยแชร์ไปบึ้มบึ้มเลยมีชื่อเสียงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาล่าสุดโดนด่าล่าสุดโดนด่าเหรอทีมงานบอกด่าว่ากินแบบไม่เห็นใจคนไม่มีอันจะกินเอาอ๋อดราม่ามันเป็นเรื่องคู่กันครับดราม่าน่ะด่าก็ด่าไปสิเพราะว่าชีวิตผมมันดราม่ามาเยอะแล้วไงดราม่าเยอะโดนปิดเฟซไปประมาณเกือบ23วันอ่ะพี่เกือบเอาคืนมาไม่ได้สเปคอ๋อผมหรอผมชอบคนทางประเทศลาวผมชอบวิธีการแบบเขาพูดแบบนุ่มๆนวลๆดีฮะได้สพี่สาจะถามช้าๆเลยจ้าคือไม่ใช่แบบนี้พี่แบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอีชอบคนใส่แว่นตาครับไม่ใส่แว่นตาบ้าเขาต่อยอดอะเขาไม่ได้แค่ไลฟ์แบบนี้นะแม่อ่ะเขามีปลาร้าของเขาเองด้วยมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยอ่ะลองรีวิวซิรีวิวขายเลย1 2 3สวัสดีพี่น้องปปายสุขุสุคนครับวันนี้มารีวิวน้ำปลาพาเจอไรนะครับผมปลาปลอดภัยขาเสื้อแล้วพี่น้องครับผมโอ้ยปลาที่ประโยชน์พร้อมเนี่ยมีโอเมก้า369พร้อมมีคอลลาเจนพร้อมเป็นอย่างคือมีวันดีเพราะว่าเฮาใส่ปลากระตักนะครับจากทะเลไทยกันเลยทีเดียวนะครับผมปลากระตักชั้นดีนะฮะเอามาหมักหมมจนได้ปลาขวดนี้ออกมานะครับให้พี่น้องได้ซิมกันนะครับมีขายแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับผมด้วยตลาดใดบ่มีก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ที่แอด3101นะครับ Shopee ก็มีนะครับ Lazada ก็มีครับเสืออร่อยเนี่ยที่บอกว่ารีวิวจนแบมแบมเข้ามาดูนี่ยังไงอ๋อแฟนคลับเป็นแบมแบมจริงหรือเปล่าแต่ก่อนผมไม่รู้จักเขาหรอกเขาว่าเป็นดาราซูเปอร์สตาร์ที่ดังมากเลยเขามาตามเราอยากจะพูดอะไรถึงเขามาอยากขอบคุณหรืออยากพูดอะไรถึงเขามาเชิญจ้ะขอบคุณนะฮะคุณแบมแบมนะครับที่คุณดูผมแล้วก็ชื่นชอบในตัวผมนะครับเพราะว่าการกินของผมมันอร่อยมากแล้วคุณก็ไปตำส้มตำแล้วใส่ชูรสเยอะมากจริงๆแบบว่าแฟนคลับคุณก็เลยเอาไปตัดต่อใส่เพราะว่าเขาบอกว่าอย่าพาน้องกินเยอะนะลูกแฟนนั่นหัวจะล้านจริงที่จริงอ่ะผมชูรสหัวไม่ล้านหรอกครับผมแต่หลวงพ่อไม่ได้กินยังหัวร้านเลยอันนั้นก็โกนผมค่ะอันนั้นก็โกนผมฝากพูดถึงแฟนคลับมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างเชิญค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เบิ่งกันมากประมาณ5ปีกว่าแล้วแล้วก็ยังสินั่งเหนียวแน่นอยู่ครับผมดังได้ก็เพราะแฟนคลับผมดับได้ก็เพราะแฟนคลับเช่นกันนะครับผมอันใดดีก็เอาไปปฏิบัติตามครับอันใดบ่ดีก็อย่าเฮ็ดตามนะครับผมส่วนมากก็สิหาแต่แนวดีๆนะครับผมสำหรับคนที่ด่ามาเขามานะครับผมกะอันใดเป็นตาดาผมกะสีดานะครับแต่ว่าอันใดเป็นตาดาบ่ได้ผมกะสีผ่านไปเลยนะครับผมส่วนมากผมสีดาครับให้ผมพี่น้องลำๆรวยๆนะครับผ่านแบบโควิดไปน้ำกันนะครับพี่น้องครับสู้ต่อไปพี่น้องมันก็ตายง่ายหรอกจำนี่ละอ่ะขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรที่แบบทำร่วมกันได้ดาราเดลี่จะติดต่อไปนะคะคุณอีขาได้ครับสินค้าให้อะไรนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ตามดูย้อนหลังได้นะคะ YouTube ดารา Daily Official นะคะแล้วก็สามารถดูสดๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Facebook daradaily.com นะคะเราไลฟ์สด2ช่องทางพร้อมๆกันเลยนะคะทักทายแฟนๆจากทางช่องทาง YouTube ด้วยเนาะแล้วก็ทักทายทาง Facebook daradaily.com ด้วยวันนี้เรา3ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะกินต่อจ้ากินต่อนะจ๊ะ